มานหรือเฮ่งเจียใครที่มีฤทธิ์เดชมากกว่ากันถ้าจะถามว่าระหว่างหนุมานของไทยเรากับเฮ่งเจียของพี่จีนว่าใครนั้นมีฤทธิ์เดชมากกว่ากันคงจะตอบยากซะเหลือเกินนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อังเคิลชาแนลจะพามาดูกันว่าอิทธิฤทธิ์ระหว่างหนุมานในรามเกียรติ์กับเฮ่งเจียหรือซุนหงอหงในไซอิ๋วว่าทั้งสองนั้นจะมีฤทธิ์เดชอะไรกันบ้างซึ่งก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับ Let's go ถ้าหากถามว่าลิงอะไรเอ่ยที่มีอิทธิฤทธิ์พิสดารและเหาะเหินเดินอากาศได้เพื่อนๆหลายคนร้อยทั้งร้อยคงจะนึกถึงหนุมานฐานเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์และอีกหลายต่อหลายคนก็อาจจะนึกถึงเฮ่งเจียหรือซุนหงอหงวานอนตัวเก่งตัวโหดผู้คอยปกป้องคุ้มครองพระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋วแต่ถ้าถามต่อว่าพญาลิงทั้งสองตนเนี่ยใครเก่งกว่าใครเนี่ยก็คงจะตอบยากอยู่นะครับผมเพราะว่าทั้งหนุมานและซุนหงอหงนั้นต่างเป็นมวยหมัดหนักรุ่นเฮฟวีเวททั้งคู่ถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงบร็อกเลสเนอร์กับบิ๊กโชนั่นแหละอะไรทำนองนั้นโดยหนุมานนั้นนะครับผมมีต้นกำเนิดที่ชัดเจนเพราะพี่แกเนี่ยเป็นบุตรของพระพายกับนางสวาหะส่วนซุนหงอหงนั้นไม่มีพ่อมีแม่เพราะพี่แกถือกำเนิดขึ้นมาเองจากหินวิเศษบนยอดเขาห่วยก๋วยสัวโดยพญาลิงทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเหาะได้ทั้งคู่โดยหนุมานเนี่ยจะออกลีลาเหินฟ้าอ้าปากหาวเป็นดาวเป็นเดือนตามสไตล์ไทยแต่ซุนหงอหงนั้นนะครับผมจะขี่เมฆออกตะลุยไปตามที่ต่างๆว่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่แกเนี่ยเหาะได้ทั้งทั่วสีมหาสมุทรโดยพญาลิงทั้งสองตนนี้นะครับผมมีความฉลาดหลักแหลมและแพรวๆเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคและไหวพริบเพราะหนุมานเมื่อแรกพบศพพักพระรามก็ได้รู้ทันทีว่าท่านคือนารายณ์อวตารลงมาปราบเหล่ายักษ์สาที่แม่ได้สั่งไว้ว่าจะพบก็ให้ถวายตัวเป็นข้ารับใช้ได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากส่วนซุนหงอหงนั้นนะครับผมเมื่อครั้งไปฝึกวิชากับภูถีเจ้าสื่อก็สามารถตีปริศนาของอาจารย์ออกว่าการเคาะหัว3ครั้งคือการไปหาเวลา3ยามส่วนการเอามือไพร่หลังคือให้เข้าทางประตูด้านหลังก็เลยได้เรียนวิชาทำวิเศษจากพระอาจารย์ซึ่งยังไงก็ดีครับผม10เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังนะครับผมซุนหงอหงเนี่ยก็เคยเสียรู้ให้กับเหล่าเทวดาเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อครั้งที่พี่แกเนี่ยบุกสวรรค์ครั้งแรกเนี่ยเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ได้แต่งตั้งให้บิ๊กเบ้อุ่นซึ่งนั่นก็ทำให้ซุนหงอหงเนี่ยภูมิใจนักหนานะครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยพี่แกก็รู้ว่าโดนต้มไปซะแล้วนะฮะเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยคือหัวหน้าคนเลี้ยงม้าและกวาดขี้ม้าประจำสวรรค์นะครับโอ้โหตำแหน่งใหญ่ซะเหลือเกินพี่เอ๋ยและต่อมาเราจะมาพูดถึงอาวุธของพญาลิงทั้งสองคนนี้กันบ้างนะครับผมโดยหนุมานเนี่ยมีตรีเพชรหรือสามง่ามเป็นอาวุธหลักอาวุธสำคัญนะครับแต่พี่แกเนี่ยจะใช้อาวุธกับยักษ์ตัวสำคัญเท่านั้นโดยในส่วนของซุนหงอหงก็มีไม้พลองคู่ใจที่พี่แกเนี่ยไปไถมาจากเมืองใต้บาดาลหรือเมืองใต้น้ำนั่นเองนะครับผมโดยไอ้เจ้าพลองอันนี้เนี่ยนะครับผมหนักถึง 13,500 ชั่งและขยายใหญ่ให้ยาวถึง8ศอกเศษหรือจะหดให้เล็กเหลือเท่าเข็ม35มิลก็ยังได้แต่คงไม่เล็กถึงขั้นนาโนมองไม่เห็นแน่ๆและต่อมาก็คือเรื่องการจำแรงแปลงกายต้องขอบอกเลยครับว่าหายห่วงทั้งคู่เพราะพญาลิงทั้งสองนั้นทำได้สารพัดโดยอย่างเจ้าหนุมานเนี่ยนะครับผมก็แปลงมาหมดแล้วนะครับผมไล่ตั้งแต่การแปลงร่างเป็นยักษ์เพื่อใช้ในการแอบเข้ากรุงลงกาหรือการแปลงร่างเป็นหมาเน่าลอยน้ำเพื่อทำลายพิธีรับหอกโมฆศักดิ์ของกุมภกันหรือแม้แต่การแปลงร่างเป็นผีทศกัณฐ์เพื่อเข้าไปตีท้ายครัวพญายักษ์ก็ทำมาแล้วแม่แสบจริงๆหนุมานส่วนซุนหงอหงของเราหรือพี่แห่งเจียเนี่ยก็แปลงร่างได้สารพัดอย่างครับผมไล่ตั้งแต่การแปลงร่างเป็นต้นสนขนาดใหญ่และสาเหตุที่หงอหงแปลงร่างเป็นต้นสนขนาดใหญ่นั้นก็เพียงเพื่ออวดและขิงเพื่อนๆในความเก่งของตัวเองเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายเนี่ยพี่แกก็ถูกอาจารย์ดุตามเคยและถามว่ามีแปลกกว่านี้ไหมมีแน่นอนครับผมแปลกถึงขั้นที่ว่าหงอหงเนี่ยเคยแปลงร่างเป็นแมลงวันเพื่อลอบเข้าไปช่วยอาจารย์ก็ทำมาแล้วและที่แปลกที่สุดและพิลึกที่สุดคงต้องยกให้ตอนที่หงอหงนั้นแปลงร่างให้ตัวเองกลายเป็นลูกท้อให้ปีศาจกินและพี่แกจะได้เข้าไปอารวาสฆ่าปีศาจจากภายในท้องเรียกได้ว่าทำลายไส้ศึกจากภายใน Within Destruction กันเลยทีเดียวหนุมานนั้นชอบใช้ฤทธิ์ขยายขนาดและยืดหางออกให้ยาวเช่นตอนที่จะให้พ้นกระบี่หรือทหารลิงไปหาพระชลินฤาษี
พื่อถามทางไปกรุงลงกาหนุมานก็นึกแผนนิมิตกายตนเองให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วให้พลกระบี่เนี่ยไต่หางตามไปส่วนซุนหงอคงก็สามารถขยายขนาดได้ขยายตัวนะอย่าคิดลึกแต่ก็ยังไม่เคยเจอว่าซุนหงอคงเนี่ยเคยยืดหางมีแต่ดึงขนออกมาแค่กระจุกหนึ่งแล้วเสกให้กลายเป็นเฮ่งเจียนนับร้อยนับพันตัวออกไปสู้คล้ายๆการทำโคลนนิ่งก็ไม่ปานซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงคาถาแยกเงาพันล่างของนารูโตะนะครับผมคล้ายๆกันแบบนั้นเลยเอาละในเมื่อทุกคนนั้นเห็นส่วนสูงช่วงชกและประสบการณ์กันมาอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าระหว่าง2คนนี้เนี่ยใครจะมีฤทธิ์เดชมากกว่ากันก็คงจะตอบยากเหมือนเดิมแต่ถ้าหากถามว่าหนุมานหรือซุนหงอคงเนี่ยใครมีเมียมากกว่ากันแล้วก็ตอบไม่ยากเลยครับผมเพราะไม่ว่าจะนางบุษบามาลีเบญจกายนางสุพรรณมัจฉาหรือแม้แต่นางมนโทที่เป็นเมียของพิทศกันเนี่ยหนุมานเนี่ยก็สั่นโวมาหมดแล้วนะครับผมส่วนเฮ่งเจียเนี่ยดูเหมือนจะนิ่งในทางนี้กว่าครับผมหรือว่าพี่แกจะบรรลุธรรมะกระตุกจิตกระชากใจแล้วก็เป็นได้และก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับฤทธิ์เดชของ2พญาลิงหนุมานและเฮ่งเจียซุนเงาะหงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอังเคิล Channel กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรโปรดกดติดตามเอาไว้ให้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า Uncle Channel ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ